บทที่37ความพลัดพรากสองพระบัวเหี่ยวไปจากวัดป่ามะม่วงแล้วท่านพระครูรู้สึกเหมือนชีวิตขาดอะไรไปอย่างหนึ่งต่อแต่นี้ไปจะไม่มีใครมาต่อล้อต่อเถียงด้วยสำนวนเรียบๆซื่อที่ฟังแล้วทำให้สบายใจหายเหนื่อยท่านคงต้องเหน็ดเหนื่อยเพิ่มขึ้นเพราะไม่มีใครมาช่วยสอนกรรมฐานญาติโยมผู้ใคร่ในธรรมพากันมาปฏิบัติมากขึ้นทุกวันจนหอประชุมเจริญชัยไม่มีเวลาพักผ่อนหากเป็นสิ่งที่มีชีวิตและนึกคิดได้ก็คงจะอธิษฐานจิตไม่คิดมาเกิดเป็นหอประชุมอีกส่วนศาลาไม้สักหลังเก่าค่อนข้างทรุดโทรมแล้วนั้นก็ยังใช้เป็นที่พักของนักปฏิบัติธรรมซึ่งมาจากทุกสารทิศแต่ถึงจะมากันเป็นจำนวนมากมายเพียงใดท่านก็สงเคราะห์พวกเขาอย่างมิให้ขาดตกบกพร่องทั้งเรื่องข้าวปลาอาหารและที่พักท่านได้ให้สัญญากับพญายมราชไว้แล้วว่าชีวิตที่เหลือจะขอใช้หนี้มนุษย์ให้หมดและพญายมราชก็ยอมรับสัญญาโดยมีเงื่อนไขว่าท่านจะต้องทำบุญต่ออายุทุกปีในวันที่14ตุลาคมซึ่งท่านก็จะได้ทำติดต่อกันมา4ปีแล้วและจะทำต่อไปเรื่อยๆจนกว่าพญายมราชจะสั่งให้ยุติสัญญาเวลา17:00ท่านพระครูเดินกลับกุฏิที่พักหลังจากสอนกรรมฐานเสร็จท่านจัดการสงน้ำกรองผ้า3ผืนอย่างเรียบร้อยแล้วจึงสวดมนต์แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ดังที่เคยปฏิบัติทุกค่ำคืนไม่ว่าจะดึกดื่นแค่ไหนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเพียงใดท่านก็ไม่เคยละเลยวัดปฏิบัติที่ได้กระทำติดต่อกันมาตั้งแต่บวชใหม่ๆแล้วก็จะปฏิบัติต่อไปจนกว่าวาระสุดท้ายของชีวิตจะมาถึงจากนั้นจึงเตรียมตัวจำวัดอย่าเพิ่งเจ้าค่ะเราสองตนจะขอกราบลาหลวงพ่อเจ้าค่ะนารีผลสองตนในชุดปัญจาวีสีสดสวยนั่งประคองอัญชลีอยู่เบื้องหน้าจะลาไปไหนอีกล่ะไปนานเท่าไรท่านถามไปป่าหิมพานต์บ้านเกิดแล้วก็จะไม่กลับมาอีกเจ้าค่ะสองดารุณีตอบพร้อมเพียงกันทำไมถึงไม่กลับล่ะอยู่ที่นี่ไม่สะดวกสบายอย่างนั้นหรือสะดวกสบายดีทุกอย่างเจ้าค่ะดารุณีสองตนตอบแล้วจะไปเสียทำไมล่ะอยู่เป็นเพื่อนหลวงพ่อก่อนสินี่พระบัวเหี่ยวก็ไปคนหนึ่งแล้วเราสองตนยังจะไปอีกหรืออันที่จริงเราก็ไม่อยากไปจากหลวงพ่อหรอกเจ้าค่ะบุคคลเช่นหลวงพ่อหาไม่ได้อีกแล้วในโลกนี้เราได้อาศัยใบบุญของหลวงพ่อทำให้เจริญปัญญามาทำลายอวิชชาไปได้เป็นบางส่วนและคิดว่าจะอยู่ต่อไปก็คงจะได้ดวงตาเห็นธรรมกับเขาบ้างแต่ที่เราอยู่ไม่ได้เพราะเราไม่อยากย้ายที่อยู่ไปที่อื่นอยู่กับบุคคลที่มีศีลไม่เสมอกับหลวงพ่อศีลในที่นี้หมายถึงสิกขาบท227ข้อนะเจ้าค่ะไม่อยากย้ายก็ไม่ต้องย้ายสิหลวงพ่อไม่ได้บังคับนี่นาเราไม่อยากย้ายแต่ต้องย้ายเจ้าค่ะเราก็เลยต้องกลับไปอยู่ป่าหิมพานต์อันเป็นถิ่นกำเนิดของเราทำไมถึงต้องย้ายไหนลองขยายความให้หลวงพ่อฟังหน่อยสินารีผลจึงกราบเรียนว่าพรุ่งนี้พระสัมฤทธิ์จะมาขอเราคืนเขาเข้าใจผิดคิดว่าที่วัดหลวงพ่อเจริญรุ่งเรืองมีคนมาทำบุญมากเพราะเราสองตนก็เลยจะมาขอเราคืนไปจากหลวงพ่อเพื่อไปอยู่ที่วัดของเขาทำไมเรียกว่าเขาทำไมไม่เรียกท่านท่านเป็นพระไม่ใช่หรือผู้เป็นบรรพชิตทักท้วงเรียกเขาก็เหมาะสมกับพฤติกรรมของเขาแล้วเจ้าค่ะพฤติกรรมเขาเป็นอย่างไรศีลไม่บริสุทธิ์เป็นพระแต่ดื่มสุราบวชศึก
ไม่เป็นเรื่องเป็นราวเขาไม่เหมือนหลวงพ่อของเขาเรียกว่าเป็นลูกไม้หล่นไกลต้นใช้ไม่ได้เราไม่ต้องการอยู่กับคนประเภทนี้พรุ่งนี้เขาจะมาเอาร่างของเราไปเราก็จะลาหลวงพ่อกลับป่าหิมพานในคืนนี้ถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อก็เห็นความจำเป็นที่เราสองตนต้องไปเพราะเราเป็นสมบัติของสมภารตุซึ่งเป็นหลวงพ่อของพระสัมฤทธิ์เมื่อท่านจะเอาคืนหลวงพ่อก็ต้องคืนให้ท่านไปเอาละไหนๆก็จะจากกันแล้วหลวงพ่อขอถามให้หายข้องใจหน่อยว่าเราสองคนเป็นอะไรกันแน่ก็เป็นนารีผลอย่างที่หลวงพ่อทราบนั่นแหละเจ้าค่ะหรือว่าจะเรียกมักกะลีผลหรือมักคลีผลก็ได้หลวงพ่อไม่น่าถามแปลกๆอย่างนี้เลยนะเจ้าค่ะข้อนั้นรู้แล้วแต่หลวงพ่ออยากรู้ว่าเราเป็นเทพชั้นไหนชั้นจตุมหาราชิกาหรือว่าภูมิเทวดาเราตอบไม่ได้หรอกเจ้าค่ะรู้แต่ว่าเป็นสิ่งที่พระอินทร์เนรมิตขึ้นมาเมื่อ 30,000 ปีแล้วเนรมิตขึ้นมาพร้อมๆกับบรรณศาลาเพื่อให้พระเวสสันดรอาศัยเป็นที่บำเพ็ญบารมีตอนนี้บรรณศาลากับต้นนารีผลยังอยู่ที่ป่าหิมพานต์หรือเปล่าท่านถามเพื่อลองภูมินารีผลว่าจะรู้อย่างที่พระสิงห์หนรูปนั้นรู้หรือไม่ยังอยู่ครบเจ้าค่ะเหลืออีก 2,000 กว่าปีก็จะไม่มีแล้วทำไมถึงไม่มีล่ะเพราะหมดอายุของพระโคตมะพุทธเจ้าแล้วต่อไปก็จะเป็นยุคของพระเมตยะพุทธเจ้าที่คนทั่วไปเรียกว่าพระศรีอานและตอนนี้พระเวสสันดรยังอยู่ที่ป่าหิมพานต์ไหมท่านลองภูมิอีกหลวงพ่อทราบทุกอย่างแต่แกล้งลองภูมิพวกเราเราจะไม่ตอบคำถามหลวงพ่อแล้วขอลานะเจ้าคะหากเราทำอะไรที่ไม่สมควรก็ขออโหสิกรรมด้วยพูดจบก็กราบงามๆ3ครั้งแล้วก็หายวับไปท่านพระครูดูสิ่งที่อยู่ในพานแล้วรำพึงเบาๆว่าไปดีนะพบเพื่อจากพรุ่งนี้ก็จะย้ายกันไปอยู่วัดอื่นแล้วแต่ถึงอย่างไรก็ต้องขอขอบใจที่ทำให้หลวงพ่อหายคล่องใจแล้วก็เชื่อว่านารีผลมีอยู่จริงอย่างน้อยก็จะได้นำไปเล่าให้คนรุ่นหลังฟังส่วนเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ขึ้นอยู่กับสติปัญญาของเขาจากนั้นท่านก็จำวัดจะตื่นอีกครั้งเวลา 3:00 เพื่อเตรียมลงโบสถ์เวลา 3:30 เนื่องจากเป็นวันอุโบสถสายวันรุ่งขึ้นพระสัมฤทธิ์ก็มาหาท่านพระครูที่กุฏิบอกความประสงค์ว่าจะขอนารีผลที่หลวงพ่อของตนฝากไว้ก่อนที่จะมรณภาพพระหนุ่มคิดว่านารีผลจะช่วยให้วัดที่ตนจำพรรษาร่ำรวยซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงท่านก็จะสึกออกมามีเมียใหม่ท่านถูกเมียทิ้งจึงต้องมาบวชถ้ามีเงินมีทองไม่ถูกทิ้งอีกท่านพระครูไม่พูดว่าอะไรมอบพานใส่นารีผลให้ภิกษุหนุ่มไปแต่โดยดีเพราะรู้ว่าสิ่งที่อยู่ในพานนั้นเป็นเพียงซากเศษไม้เก่าๆส่วนเจ้าของได้กลับไปอยู่ที่ป่าหิมพานต์อันเป็นถิ่นกำเนิดของเขาแล้วพระสัมฤทธิ์รู้สึกผิดคาดที่เห็นท่านพระครูคืนมรดกของหลวงพ่อให้ท่านโดยดีท่านคิดว่าสมภารวัดป่ามะม่วงจะไม่ยอมคืนให้เสียอีกซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับท่านโทษฐานช่อโกงภิกษุหนุ่มลืมไปว่าที่เติบโตมาเป็นตัวเป็นตนอย่างที่เป็นอยู่ก็เพราะได้รับการเลี้ยงดูจากสมภารวัดป่ามะม่วงรูปนี้วัดหลวงพ่อรวยแล้วเปลี่ยนให้วัดผมรวยบ้างพูดเหมือนจะแสดงว่าเกรงใจท่านพระครูภิกษุอาวุโสกว่าไม่ได้พูดว่าอะไรเพราะรู้อยู่เต็มอกว่าอะไรเป็นอะไรนารีผลเองก็รู้แต่ภิกษุที่นั่งอยู่เบื้องหน้าท่านเท่านั้นที่ไม่รู้
ครั้นจะบอกไปตามจริงภิกษุรูปนี้ก็จะไม่เชื่อและจะคิดอกุศลว่าท่านมีจิตริษยาไม่อยากให้วัดอื่นร่ำรวยเหมือนวัดป่ามะม่วงด้วยเหตุนี้ท่านจึงไม่พูดว่าอะไรภิกษุผู้อ่อนวัยกว่าเห็นท่านไม่พูดอะไรก็คิดว่าท่านคงเสียใจแล้วก็เสียดายนารีผลจึงรีบลากลับเพราะเกรงว่าท่านพระครูจะเปลี่ยนใจไม่ยอมคืนสิ่งนี้ให้นายขุนทองได้บวชในพรรษานั้นบวชแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างเคร่งครัดท่านพระครูรู้สึกพอใจที่หลานชายเปลี่ยนพฤติกรรมได้และถ้าเขาปฏิบัติจนได้ธรรมจักสุก็จะไม่ต้องเกิดเป็นผู้หญิงอีก500ชาติเพราะอย่างมากก็จะเกิดอีก7ชาติเท่านั้นนายสมชายเองก็รู้สึกโล่งอกโล่งใจที่นายขุนทองซึ่งบัดนี้กลายเป็นหลวงพี่ขุนทองเป็นผู้ชายเต็มตัวเพราะกิริยากระตุ้งกระติ้งเช่นแต่ก่อนหายไปแต่ก็เสียใจนิดๆที่ต่อไปนี้จะไม่มีคนมากวนประสาทให้เขามีเรื่องถกเถียงแก้กลุ้มคิดดูอีกทีเขาก็รู้สึกเหงาปากอยู่เหมือนกันหลวงพี่บัวเหียวก็จากไปไม่มีใครมาเทศนอกธรรมาสน์ให้เขาได้ฟังอีกหลวงพี่ขุนทองก็เอาแต่ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติไม่เปิดโอกาสให้เขาสนทนาธรรมด้วยครั้นจะต่อล้อต่อเถียงกับท่านพระครูท่านก็ไม่เล่นด้วยตั้งแต่หลวงพี่บัวเหียวไปหลวงพ่อของเขาก็ดูเงียบขรึมลงไปมากคงจะคิดถึงหลวงพี่บัวเหียวกระมังนับตั้งแต่นารีผลไปจากวัดป่ามะม่วงแล้วท่านพระครูก็ไม่ได้เทศเรื่องนารีผลอีกเพราะหากคนฟังต้องการดูหลักฐานท่านก็จะไม่มีหลักฐานให้เขาดูกระนั้นก็ยังมีญาติโยมพากันมาขอดูนารีผลที่วัดป่ามะม่วงอยู่เนืองๆปากต่อปากเล่าลือกันไปจนกลายเป็นว่าต้นไม้วัดป่ามะม่วงออกลูกเป็นคนท่านพระครูต้องทำหน้าที่แก้ข่าวครั้งแล้วครั้งเล่าจนคร้านที่จะแก้แต่ดูเหมือนว่ายิ่งแก้ก็ยิ่งมีคนสนใจช่วยแพร่ข่าวให้ขยายวงกว้างออกไปอีกจนท่านต้องวางอุเบกขาวันหนึ่งสมภารวัดป่ามะม่วงได้รับนิมนต์จากลูกศิษย์ที่อยู่ไกลถึงลำพูนให้ไปเจริญพระพุทธมนต์ในงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่นอกจากเจ้าอาวาสแล้วเขายังนิมนต์พระมหาบุญกับพระบัวเหียวด้วยโดยนั่งรถเบนซ์มีคนขับมารับท่านถึงวัดพระบัวเหียวท่านไม่ได้อยู่วัดนี้แล้วท่านบอกลูกศิษย์ผู้ซึ่งจู่ๆก็มานิมนต์โดยไม่ได้นัดหมายกันมาก่อนท่านย้ายไปอยู่วัดไหนล่ะครับหากใกล้ๆแถวนี้ผมจะได้ไปนิมนต์พ่อเลี้ยงเมืองลำพูนถามอาตมาก็ไม่ทราบว่าท่านไปอยู่วัดไหนท่านบอกแต่เพียงว่าจะกลับไปสร้างวัดที่จังหวัดกาฬสินธุ์ตำบลอะไรอำเภออะไรหลวงพ่อทราบไหมครับเขาถามอีกอันนี้อาตมาก็ไม่ทราบแต่ถึงทราบก็คิดว่าโยมคงไปนิมนต์ไม่ทันเพราะพรุ่งนี้จะมีงานแล้วไม่ใช่หรือครับผมก็ไม่ได้คิดว่าจะนิมนต์ท่านไปงานนี้เพียงแต่อยากทราบว่าท่านอยู่วัดไหนวันหน้าวันหลังผมจะได้ไปกราบท่านผมเคารพนับถือท่านมากหากไม่ได้ท่านผมคงยังไม่เข้าใจพระพุทธศาสนายังเข้าใจพระพุทธศาสนาผิดต่อไปผมถือว่าท่านมีบุญคุณต่อผมมากที่ทำให้ผมได้ดวงตาเห็นธรรมว่าอะไรนะพระบัวเหียวนะหรือที่ช่วยทำให้โยมได้ดวงตาเห็นธรรมท่านพระครูคิดว่าฟังผิดเพราะการได้ดวงตาเห็นธรรมหรือธรรมจักสุนั้นหมายถึงการเป็นพระโสดาบันอย่างต่ำและเป็นพระอนาคามีเป็นอย่างสูงครับผมได้ดวงตาเห็นธรรมหรือที่เรียกว่าได้ธรรมจักสุเพราะท่านอาจารย์บัวเหียวเขายืนยันด้วยการพูดย้ำพระบัวเหียวท่านบอกโยมหรือท่านคิดว่าพระบัวเหียวไม่น่าทำเช่นนี้เพราะมิใช่วิสัยของอริยบุคคลที่จะทำท่านไม่ได้บอกหรอกครับ
พ่อเลี้ยงตอบท่านพระครูรู้สึกโล่งอกที่ได้ยินเพราะนั่นย่อมแสดงว่าพระบัวเหียวเป็นผู้บริสุทธิ์ในแง่ที่ไม่ได้อวดอุตริมนุสธรรมแม้มีในตนและโยมรู้ได้อย่างไรว่าโยมได้ดวงตาเห็นธรรมผมรู้ได้ด้วยตนเองครับคือผมรู้สึกว่าตั้งแต่ผมเป็นลูกศิษย์ปฏิบัติกรรมฐานกับท่านอาจารย์บัวเหียวผมก็เข้าใจธรรมะได้ลึกซึ้งกว่าแต่ก่อนและผมก็กลับเนื้อกลับตัวได้เมื่อก่อนนี้ผมเป็นคนแย่มากๆทั้งสุรานารีพาชีกีฬาบัตรผมเจนจบหมดแต่เดี๋ยวนี้เลิกแล้วครับมันเกิดปัญญารู้ขึ้นมาเองว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ดีไม่ควรเอาตัวเข้าไปเกลือกกลั้วเพราะรังแต่จะทำให้ชีวิตต้องเศร้าหมองตกอับนี่แหละครับผมจึงชื่อว่าผมได้ดวงตาเห็นธรรมซึ่งถ้าไม่มีท่านอาจารย์บัวเหียวผมก็คงไม่เป็นอย่างที่เป็นอยู่นี้ท่านพระครูฟังแล้วก็รู้สึกโล่งอกจึงทำหน้าที่กัลยาณมิตรด้วยการบอกเขาว่าที่โยมพูดมาทั้งหมดนี้อาตมาขอแสดงความยินดีด้วยแต่ขอสักนิดคือขอว่าโยมอย่าใช้คำว่าได้ดวงตาเห็นธรรมหรือได้ธรรมจักษุเพราะการพูดเช่นนั้นแสดงว่าโยมเป็นพระอริยบุคคลคือเป็นพระโสดาบันหรือพระสกทาคามีหรือเป็นพระอนาคามีโยมยังไม่ได้กระมังพ่อเลี้ยงรีบปฏิเสธว่ายังครับหลวงพ่อยังอีกไกลลิบลิ่วผมเพียงแต่อยากจะกราบเรียนหลวงพ่อว่าผมเข้าใจธรรมะได้ถูกต้องกว่าแต่ก่อนแล้วก็สามารถทิ้งความชั่วได้หลายอย่างแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นพระโสดาบันหรอกครับยังไม่ถึงโสดาเอาแค่โสดีก่อนดีแล้วเป็นโสดีก่อนส่วนโสดาค่อยว่ากันทีหลังแสดงว่าโยมเข้าใจธรรมะได้ถูกต้องอย่างที่พูดมาคนเดี๋ยวนี้ยังไม่เข้าใจอีกมากบางคนศีล5ยังรักษาไม่ได้ครบทุกข้อก็ประกาศตัวว่าเป็นพระโสดาบันรู้สึกเป็นง่ายเหลือเกินแต่อาตมาไม่เชื่อหรอกโสดาแบบนั้นไม่เชื่อก็ยังไม่ผ่านโสดีจะไปเป็นโสดาได้อย่างไรโยมว่าจริงไหมจริงครับหลวงพ่อต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างผมนี่เป็นโสดีก่อนแล้วค่อยเป็นโสดาอีกนานไหมครับหลวงพ่อกว่าผมจะได้เป็นโสดาเขาถามอาตมาตอบไม่ได้หรอกเพราะเรื่องอย่างนี้เป็นปัจจตังคือเป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนผู้อื่นรู้ด้วยไม่ได้เหมือนรสอาหารผู้บริโภคเท่านั้นจึงจะรู้ผู้ไม่ได้บริโภคจะพลอยรู้รสด้วยไม่ได้เหรอครับถ้าอย่างนั้นผมจะทำอย่างไรจึงจะได้เป็นโสดาเร็วๆอย่าไปอยากเป็นถ้าอยากเป็นจะไม่ได้เป็นขอให้โยมปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานไปเรื่อยๆต้องให้เป็นไปตามเหตุปัจจัยไปบังคับบัญชาไม่ได้เอาละในเมื่อพระโบเฮียวไปไม่ได้โยมจะนิมนต์ไปสองรูปหรือว่าจะให้หารูปอื่นไปแทนท่านวกกลับมาพูดเรื่องการนิมนต์พระสงฆ์ให้รูปอื่นไปแทนก็ได้ครับเพราะผมนิมนต์พระทางโน้นไว้6รูปแล้วจะนิมนต์พระวัดป่ามะม่วง3รูปโยมตั้งใจจะนิมนต์รูปไหนเจาะจงหรือเปล่าผมเจาะจงมา3รูปแต่เมื่อได้เพียง2ก็เลยขอความกรุณาหลวงพ่อช่วยนิมนต์ให้ผมอีกรูปหนึ่งหลวงพ่อช่วยนิมนต์ให้ผมด้วยนะครับถ้าเป็นพระบวชใหม่จะขัดข้องไหมไม่ขัดข้องครับแล้วแต่หลวงพ่อจะเห็นสมควรถ้าอย่างนั้นอาตมาจะนิมนต์พระขุนทองก็แล้วกันโยมจำพระขุนทองได้ไหมเพิ่งบวชได้2วันพระผมรู้สึกคุ้นชื่อจังคงไม่ใช่ที่กระตุ้งกระติ้งนะครับเขาหมายถึงนายขุนทองคนเก่าจะว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่หรือจะว่าใช่ก็ใช่หมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่า
ขาไม่ใช่นายขุนทองที่กระตุ้งกระติ้งแต่ว่าเป็นขุนทองที่เคร่งเรื่องการปฏิบัติแล้วก็เป็นคนเดียวกับที่โยมเคยเห็นเขามีท่าทางกระตุ้งกระติ้งนั่นแหละพูดให้เข้าใจง่ายก็คือนายขุนทองเขาบวชแล้วตั้งแต่บวชก็กลายเป็นผู้ชายอกสามศอกไม่มีท่าทางแบบเดิมๆอีกได้ฟังดังนั้นพ่อเลี้ยงวัย40ก็ยกมือขึ้นสาธุสาธุช่างมีบุญเหลือเกินนี่คงเป็นอานิสงส์ของการบวชใช่ไหมครับสมภารวัดป่ามะม่วงตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้ว่าก็คงจะเป็นอย่างนั้นตกลงโยมนิมนต์พระขุนทองนะเรียบร้อยแล้วจะได้ออกเดินทางกันเลยเมื่อพระภิกษุ3รูปเข้ามานั่งในรถเรียบร้อยแล้วพ่อเลี้ยงซึ่งนั่งหน้าคู่กับคนขับก็สั่งให้ออกรถพระขุนทองรู้สึกดีใจที่ได้ออกงานเป็นครั้งแรกแต่ท่านก็ไม่ได้แสดงอาการดีใจให้ปรากฏด้วยตั้งปณิธานแน่วแน่จะสำรวมระวังให้มากที่สุดดังนั้นท่านจึงนั่งนิ่งฟังท่านพระครูกับพ่อเลี้ยงเมืองลำพูนสนทนากันโยมน่าจะนิมนต์ล่วงหน้าเกิดอาตมาไม่อยู่โยมจะว่าอย่างไรท่านพระครูพูดทำนองต่อว่านิดผมรู้นี่ครับว่าหลวงพ่อต้องอยู่โยมรู้ได้อย่างไรล่ะหรือว่าโยมได้เห็นหนอผมยังไม่ได้เห็นหนอครับแต่ถึงจะไม่ได้ผมก็สามารถเห็นได้โดยไม่ต้องมีหนอโยมเห็นได้อย่างไรผมมีวิธีครับคือผมอธิษฐานจิตแล้วก็เดินจงกรมนั่งกรรมฐานอย่างละ1ชั่วโมงปฏิบัติอย่างนี้วันละ2รอบเป็นเวลา7วันแล้วก็สำเร็จดังที่อธิษฐานทุกครั้งยังไม่มีครั้งไหนที่ไม่สำเร็จจริงๆนะครับเขาย้ำโยมทำมากี่ครั้งแล้วจำไม่ได้ครับแต่ครั้งนี้อาตมาคิดว่าสำเร็จไม่เต็มร้อยเพราะพระบัวเหี่ยวไม่ได้มาเรียกว่าสำเร็จแค่2ไม่สำเร็จ1ท่านพระครูพยายามหาข้อบกพร่องให้พบแต่ผมคิดว่าสำเร็จเต็มร้อยครับเพราะตอนอธิษฐานจิตผมขอให้พบหลวงพ่อและขอให้หลวงพ่อว่างมางานผมได้ซึ่งหลวงพ่อก็ว่างและก็มาได้จริงๆส่วนท่านพระมหาและพระอาจารย์บัวเหียวผมไม่ได้อธิษฐานจิตไว้จึงถือว่าสำเร็จเต็มร้อยเกินร้อยด้วยซ้ำเพราะผมไม่ได้อธิษฐานจิตถึงหลวงพี่ขุนทองเพราะไม่ทราบว่าท่านบวชขนาดไม่ได้อธิษฐานก็ยังได้ท่านมาด้วยผมดีใจมากเลยครับเขาพูดด้วยท่าทางที่ดีใจจริงๆหากเป็นนายขุนทองคนเก่าก็คงจะต้องกรี๊ดไปแล้วแต่นี่เป็นหลวงพี่ขุนทองจึงต้องสำรวมอินทรีย์เพื่อที่จะสร้างความดีให้ปรากฏบทที่38นารีผลวัดป่ามะม่วงวันรุ่งขึ้นญาติโยมพากันมาที่กุฏิท่านพระครูเหมือนเช่นเคยนายสมชายต้องปักหลักรับแขกแทนท่านสมภารทว่าการรับแขกของเขาไม่เหมือนกับท่านพระครูทั้งนี้เพราะเขาไม่สามารถอธิบายข้ออัตถะข้อธรรมหรือแก้ปัญหาให้ญาติโยมได้เพียงแต่พูดประโยคซ้ำๆว่าหลวงพ่อไม่อยู่ครับท่านไปเจริญพระพุทธมนต์ในงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ที่จังหวัดลำพูนคำบอกเล่าของเขาทำให้คนฟังมีปฏิกิริยาโต้ตอบในลักษณะที่แตกต่างกันคนที่อบรมกายอบรมจิตมาดีสรรเสริญว่าท่านเมตตาเหลือเกินวันหลังฉันจะได้นิมนต์ท่านไปเจริญพระพุทธมนต์ที่บ้านบ้างส่วนคนที่ไม่ได้อบรมกายไม่ได้อบรมจิตก็แสดงอาการหงุดหงิดขัดเคืองออกมาให้ปรากฏบางรายถึงกับพูดอย่างไม่เกรงใจว่าอะไรกันเป็นพระเป็นเจ้า
ทำไมไม่รู้จักอยู่วัดคนเข้ามาเสียเวลาเสียค่ารถค่าเรือก็ยังไม่อยู่ให้เขาพบอะไรทำนองนี้นายสมชายจึงเกิดความคิดใหม่เขาไม่ควรจะมานั่งรับหน้าอยู่ที่นี่ควรเขียนป้ายติดไว้ที่ประตูให้พวกเขาอ่านเขาจะพูดจะว่าอะไรก็เป็นเรื่องของเขาไม่อยากได้ยินได้ฟังอีกแล้วคิดได้ดังนี้ลุกขึ้นไปหากระดาษและปากกามาเขียนเสร็จแล้วก็ติดไว้ที่หน้าประตูด้านนอกปิดประตูกุฏิอย่างเรียบร้อยกำลังจะเดินไปยังหอประชุมเพื่อดูความเรียบร้อยของผู้ปฏิบัติธรรมญาติโยมกลุ่มหนึ่งก็พากันมาถามว่าหลวงพ่อไปไหนอ่านดูสิครับเขาชี้ข้อความที่ติดไว้ตรงประตูกุฏิอ่านไม่ออกช่วยบอกหน่อยบุรุษหนึ่งรีตาพูดให้คนที่อ่านออกอ่านให้ฟังก็ได้คงไม่ใช่อ่านไม่ออกทั้งกลุ่มหรอกนะครับเมื่อฝ่ายนั้นเล่นแง่มาเขาจึงต้องเล่นแง่ตอบแต่ผมอยากให้คุณอ่านอยากฟังเสียงคุณไม่อยากฟังเสียงคนอื่นที่มาด้วยมันเบื่อเขาพูดกวนๆนายสมชายไม่ปรารถนาจะต่อความยาวสาวความยืดจึงอ่านให้เขาฟังทว่าบุรุษนั้นกลับพูดกวนๆอีกว่าของกล้วยๆแค่นี้ใครๆก็อ่านได้ไม่เห็นจะต้องมาอ่านให้ฟังและทำไมไม่อ่านล่ะนายสมชายอยากจะย้อนออกไปอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้ทำอย่างที่อยากได้แต่นิ่งและบริกรรมไม่โกรธหนอไม่โกรธหนออยู่ในใจนึกถึงคำพูดของท่านพระครูที่ว่าบางคนเข้าวัดก็เพื่อจะมาหาเรื่องกับพระนายคนนี้มาไม่เจอพระก็เลยหาเรื่องกับโยมแทนเขาไม่ต้องการมีเรื่องจึงยืนนิ่งอยู่ถึงกระนั้นก็ถูกต่อว่าอีกยืนนิ่งอยู่ทำไมล่ะจะไปไหนก็ไปสิครับครับงั้นผมขอตัวเขายกมือไหว้บุรุษนั้นแล้วก็เดินหลีกออกมาเดี๋ยวก่อนยังไปไหนไม่ได้บุรุษนั้นห้ามนายสมชายแทบจะหมดความอดทนหากก็ต้องฝืนใจทำความดีต่อไปด้วยการถามเขาว่ามีอะไรจะให้ผมรับใช้เหรอครับมีสิช่วยเอานารีผลมาให้ดูหน่อยอยากดูสิทธิ์ก้นกุฏิคิดว่าถ้าเขาบอกไปตามตรงบุรุษผู้นี้ก็จะต้องหาเรื่องหาราวให้เขาต้องปวดเสียนเวียนเกล้าอีกจึงจำต้องบอกแบบอ้อมๆว่าเอาไว้หลวงพ่อกลับมาก่อนนะครับผมไม่ทราบว่าท่านเก็บไว้ที่ไหนก็ไปหาดูสิอยู่ในห้องท่านนั่นแหละค้นดูดีๆผมไม่กล้าค้นหรอกครับหลวงพ่อท่านไม่ชอบให้ใครยุ่งย่ามในห้องส่วนตัวของท่านเขาตอบเลี่ยงไปอีกทางอะไรกันเป็นพระทำไมไม่รู้จักปล่อยวางพระก็เป็นคนนี่ครับทีคนยังไม่ปล่อยวางและจะไปบังคับให้พระปล่อยวางสิทธิ์ก้นกุฏิกำลังหมดความอดทนคุณว่าใครถามอย่างจะเอาเรื่องว่าคนที่ไม่ปล่อยวางแล้วบังคับให้พระปล่อยวางนะครับคุณว่าผมหรือนายสมชายคิดในใจว่าเจ้าหมอนี่มันต้องบ้าแน่ๆเราจะต้องบ้าให้มากกว่ามันไม่งั้นเรื่องก็ไม่จบแน่คิดแล้วจึงตอบไปว่าผมไม่ได้ว่าผมไม่ได้ว่าขนไม่ได้ว่าเล็บไม่ได้ว่าฟันไม่ได้ว่าหนังไม่ได้ว่าอะไรทั้งนั้นเกสาโลมานักขาทันตาตะโจตะโจทันตานักขาโลมาเกสาผมไม่ได้ว่าคุณว่าอะไรนะบุรุษนั้นถามงงๆตัจจะปัญจกะกรรมฐานครับเกสาโลมานักขาทันตาตะโจตะโจทันตานักขาโลมาเกสาหลวงพ่อท่านสอนว่านี้เป็นมูลฐานที่ผู้บวชทุกคนจะต้องพิจารณาเบื้องต้นปรากฏว่าได้ผลเกินคาดเพราะบุรุษนั้นบอกกับพรรคพวกว่าเฮ้ยพวกเรากลับกันเถอะมาเจอคนบ้าเข้าแล้วโบราณท่านสอนว่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมากลับว่ายกลับแหม
ผมว่าลูกพี่ก็บ้าแล้วนามาเจอไอ้นี่บ้ายิ่งกว่าบุรุษที่มาด้วยกันพูดขึ้นมึงว่าอะไรนะลูกพี่หันมาขวับให้แล้วก็ทำตาเขียวใสแหะๆเปล่าครับผมเพียงแต่จะบอกว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าลูกน้องตอบพลางหัวเราะแหะๆแล้วใครเป็นฟ้าใครเหนือฟ้าถามอย่างจะเอาเรื่องแหะผมยังพูดไม่ทันจบครับคือผมจะพูดว่าเหนือฟ้าก็ยังมีฟ้าเหนือฟ้าของฟ้าก็ยังมีลูกพี่ยังไงล่ะเออแบบนี้ค่อยฟังขึ้นหน่อยเอาละไปได้พูดจบก็เดินนำพักพวกไปยังลานจอดรถนายสมชายมองตามไปพลางคิดในใจว่าคนแบบนี้ก็มีด้วยแต่ก็ยังดีที่คิดมาวัดเอแต่ถ้ามาวัดเพื่อหาเรื่องคนโน้นคนนี้ไม่มาดีกว่าจะได้ไม่บาปพ่อโนมหลวงพ่อท่านจะกลับเมื่อไรสตรีสูงวัยถามหลังจากอ่านข้อความที่ติดไว้หน้าประตูแล้ววันนี้ล่ะครับแต่คงจะดึกพรุ่งนี้คุณป้าค่อยมาใหม่ดีไหมครับเขาแนะนำแม้เสียดายจริงป้าอยากจะมาดูมักกะลีผลเขาว่าที่วัดป่ามะม่วงมีต้นมักกะลีผลป้าก็เลยอยากมาดูให้เห็นกับตาอยากรู้ว่าลูกมักกะลีผลสวยเท่ากับป้าตอนสาวๆไหมพ่อหนุ่มพาป้าไปดูหน่อยสิท่านสมภารไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรป้าอยากจะดูมักกะลีผลมากกว่าอยากดูสมภารคนสูงอายุบอกจุดประสงค์ของการมาป้ารู้ได้ยังไงว่าวัดนี้มีต้นมักกะลีผลผมอยู่มาตั้งนานยังไม่รู้เลยก็เอ็งไปมุดหัวอยู่ที่ไหนล่ะถึงได้ไม่รู้เขาลือกันแซดว่าวัดป่ามะม่วงมีต้นไม้ออกลูกเป็นคนเอ็งไปอยู่ซะที่ไหนถึงไม่รู้งี่เง่านายสมชายถูกประเมินผลว่าเป็นคนงี่เง่าป้านั่นแหละงี่เง่าทั้งงี่ทั้งเง่าทั้งงมทั้งงายชายหนุ่มเถียงในใจเพราะถ้าเถียงออกนอกใจจะถูกตำหนิว่าไร้มารยาทชาติผู้ดีเห็นศิษย์วัดไม่เถียงสตรีสูงวัยก็ย้ำอีกว่าเองน่ะไปมุดหัวอยู่ที่ไหนถึงไม่รู้ผมก็อยู่ที่นี่ล่ะครับแล้วก็ขอยืนยันว่าวัดนี้ไม่มีต้นไม้ที่ออกลูกเป็นคนส่วนมักกะลีผลนั้นเคยมีแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเขาพยายามอธิบายทำไมถึงไม่มีล่ะก็เพราะเจ้าของเขาเอาคืนไปแล้วเขาเอามาฝากไว้ชั่วคราวถ้าป้าอยากดูก็ไปดูได้ที่วัดเขาบอกชื่อวัดที่พระสัมฤทธิ์จำพรรษาอยู่อย่างนั้นหรือแล้วสวยไหมกับป้าเนี่ยใครสวยกว่ากันนายสมชายนึกถึงซากทารกเหี่ยวๆที่นอนขดอยู่ในพานซึ่งนอกจากจะหาความสวยไม่ได้แล้วยังดูหน้าเกลียดอีกด้วยจึงตอบสตรีนั้นไปว่าป้าสวยกว่าหน่อยนึงจริงหรือแสดงว่าพอหนุ่มตาแหลมถึงได้เห็นว่าป้าสวยกว่าพูดแล้วจะหาว่าคุยตอนป้าสาวๆน่ะป้าสวยอย่าบอกใครมีคนเข้ามาถาบถามจะส่งเข้าประกวดนางงามแต่พ่อของป้าแกหวงลูกสาวไม่ยอมให้ส่งประกวดคงไม่อยากให้ป้านุ่งน้อยห่มน้อยมั้งศิษย์วัดออกความเห็นไม่ใช่หรอกสมัยนั้นเขานุ่งโจงกระเบนกันไม่ได้นุ่งน้อยห่มน้อยเหมือนสมัยนี้หรอกแล้วทำไมพ่อป้าถึงไม่ให้ประกวดล่ะครับถามอย่างนึกสนุกเพราะมองเท่าไรก็ไม่เห็นความสวยของสตรีตรงหน้าแกกลัวว่าจะไม่มีคนมาช่วยทำนานะสิถ้าป้าได้เป็นนางงามป้าก็จะไม่ทำนาให้เสียฟอร์มพ่อแกก็เลยไม่ยอมให้เข้าประกวด
ป่าก็เลยพลาดโอกาสที่จะได้เป็นนางงามนั่นสิลูกสาวของเพื่อนพ่อก็เลยได้เป็นเขาสวยน้อยกว่าป้าตั้งเยอะใครๆก็พูดกันอย่างนี้ย่าย่ากลับกันเถอะป่านี้ปู่บ่นแล้วมั้งเด็กสาวที่มาด้วยบอกผู้เป็นย่าหลานสาวเหรอครับสมชายถามจ้ะหลานสาวคนเดียวของป้าถ้าอยากเห็นป้าตอนสาวๆก็ดูหลานสาวได้ถอดย่าออกมาทุกอย่างเลยพ่อหนุ่มว่าเหมือนป้าไหมนายสมชายตอบทันทีว่าเหมือนครับเหมือนกันอย่างกับแกะแต่อีกประโยคนึงที่ไม่ได้พูดออกมาก็คือไม่สวยเลยสักนิดก็เพราะเหมือนย่านี่แหละป้าเห็นจะต้องลาพ่อหนุ่มจะไปดูมักกะลีผลที่วัดโน้นหน่อยนางหมายถึงวัดที่นายสมชายบอกสตรีสูงอายุกับหลานสาวกลับไปแล้วนายสมชายก็ได้ความคิดขึ้นมาอย่างหนึ่งที่จะต้องสร้างต้นมักกะลีผลขึ้นมาในวัดเวลามีญาติโยมมาถามจะได้มีให้เขาดูแบบนี้น่าจะช่วยลดภาระของหลวงพ่อไปได้บ้างเพราะไม่เคยมีวันไหนเลยที่ญาติโยมจะไม่ถามถึงเรื่องมักกะลีผลหรือนารีผลคิดได้ดังนี้แล้วก็เดินไปหานายสมชาติที่หอประชุมเพื่อปรึกษาหารือนายสมชาติมาคอยดูแลให้ความสะดวกแก่นักปฏิบัติธรรมที่หอประชุมเจริญชัยรุ่นนี้มีนายแพทย์หนุ่มรูปหล่อมาปฏิบัติด้วยเขาจึงเฝ้าดูแลเอาใจใส่ยิ่งกว่ารุ่นอื่นๆเมื่อก่อนเมื่อมีหนุ่มหน้าตาดีเข้ามาปฏิบัติเขากับนายขุนทองเป็นต้องมีเรื่องผิดใจกันเพราะชายหนุ่มเป็นต้นเหตุแต่เมื่อนายขุนทองบวชเป็นพระแล้วเขาก็ไม่มีคู่แข่งกระนั้นก็ยังไม่มีชายหนุ่มคนใดทำท่าว่าจะมาชอบพอเขาก็ได้แต่รอต่อไปสักวันหนึ่งคงจะสมหวังกับเขาบ้างชาติข้าอยากปรึกษาอะไรกับเองหน่อยสิทธิ์ก้นกุฏิบอกน้องชายที่ทำท่าว่าจะกลายเป็นน้องสาวมีอะไรจะปรึกษาหนูเหรอฮะเรื่องสำคัญหรือเปล่าก็สำคัญเหมือนกันคือข้าคิดจะสร้างต้นมักกะลีผลหรือต้นนารีผลขึ้นมาเองว่าดีไหมสร้างขึ้นมาทำไมล่ะก็ในเมื่อหนูยังไม่รู้ว่าพี่จะสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรและจะให้ตอบว่าดีหรือไม่ดีได้ยังไงน้องชายยังไม่ออกความเห็นอ้าวข้านึกว่าเองรู้เรื่องแล้วเรื่องอะไรล่ะมีเรื่องอะไรที่หนูยังไม่รู้หรือก็เรื่องที่พระสัมฤทธิ์มาเอานารีผลคืนไปแล้วญาติโยมก็มาขอดูจากหลวงพ่อไม่เว้นแต่ละวันทั้งที่ท่านบอกแล้วบอกอีกว่าคืนเจ้าของเข้าไปแล้วเมื่อกี้ก็มาสองรายจะมาขอดูข้าก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าเราน่าจะสร้างมันขึ้นมาสักต้นหนึ่งเอ็งว่าดีไหมวิเศษเลยฮะจะได้ช่วยผ่อนแรงหลวงพ่อแต่ว่าพี่จะเอาอะไรมาสร้างล่ะและพี่เคยเห็นต้นนารีผลหรือเปล่าก็นี่แหละที่ข้าจะมาปรึกษาเอ็งละเรามาช่วยกันคิดว่าจะทำยังไงดีเดี๋ยวขอเวลาหนูคิดก่อนต้นนารีผลหรือว่ามักกะลีผลเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่าเนาะในสมชาติถามพี่ชายเหมือนกันจะเรียกมักกะลีผลหรือว่านารีผลก็ได้หลวงพ่อท่านบอกว่าบางครั้งก็เรียกว่ามักกะลีผลนายสมชายตอบมักกะลีผลคือต้นไม้ที่ออกลูกมาเป็นคนใช่ไหมใช่เป็นหญิงสาวโสภาอายุราว 15-16 งั้นหนูคิดออกแล้วเราก็ไปซื้อตุ๊กตามาแขวนไว้ที่ต้นไม้เอาต้นมาปรางก็แล้วกันแล้วบอกญาติโยมว่านี่ไงต้นมักกะลีผลนายสมชาติออกความคิดเออเข้าท่าดีแต่เข้าว่าแขวนบนต้นมะม่วงดีกว่าเพราะหลวงพ่อท่านบอกว่าต้นมักกะลีผลมีใบคล้ายมะม่วงแต่ขนาดใหญ่เท่าใบตอง
พราะฉะนั้นเราเอาตุ๊กตาไปแขวนไว้บนต้นมะม่วงน่าจะดีกว่าถ้าหลวงพ่อท่านพูดอย่างนั้นจริงหนูก็เห็นด้วยแต่ว่าพี่ว่าจะแขวนทุกต้นเลยหรือมะม่วงวัดเรามีตั้งหลายต้นหนูว่าแขวนต้นเดียวก็พอข้าก็ตั้งใจว่าจะแขวนต้นเดียวเหมือนกันจะได้ไม่เปลืองถ้างั้นเราลงมือกันวันนี้เลยนะเอาต้นที่อยู่หน้ากุฏิหลวงพ่อก็แล้วกันจะดีหรือเอาต้นไกลๆกุฏิหน่อยไม่ดีหรือหนูกลัวว่าหลวงพ่อท่านจะเล่นงานเราสองคนนะสิคงไม่หรอกเราทำเพราะหวังดีต่อท่านท่านคงไม่ว่าอะไรดีซิอีกท่านจะได้ไม่ต้องมานั่งตอบคำถามญาติโยมให้เสียเวลาทำมาหากินนายสมชายคิดแต่ในทางบวกงั้นก็ตามใจพี่แล้วกันแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นหนูขอสละสิทธ์นะสละสิทธิ์ที่จะรับผิดขอรับแต่ชอบอย่างเดียวส่วนผิดพี่ช่วยรับไปก็แล้วกันน้องชายพูดป้องกันตัวเองไว้เสร็จสับเรื่องนั้นข้ารู้แล้วเองเนี่ยไม่ยอมเปลี่ยนนิสัยเลยนะอยู่วัดมาตั้งนานน่าจะนิสัยดีขึ้นบ้างชายหนุ่มว่าน้องชายเปลี่ยนได้ไงล่ะพี่ถ้าเป็นนิสัยก็พอจะเปลี่ยนได้บ้างแต่นี่มันกลายเป็นสันดานแล้วพี่ไม่เคยได้ยินเขาพูดกันหรือว่าสันดานน่ะขุดได้แต่สันดานน่ะขุดไม่ได้เพราะมันซึมซาบเข้าไปในสายเลือดแล้วเอาละไม่ต้องสาธยายให้มันมากมายเกินไปเป็นอันว่าเดี๋ยวเราไปหาซื้อตุ๊กตากันซื้อที่ตลาดสิงห์บุรีนี่แหละเอามาสัก20ตัวก็คงพอดูหลายๆขนาดหน่อยคนพี่เป็นผู้สรุปเอาขนาดเดียวพอหลวงพ่อท่านบอกว่ามัคคลีผลมีขนาดเท่ากันหมดไม่ใช่หรือหนูอยากให้ยึดหลักว่าต้องเหมือนของจริงให้มากที่สุดเองเคยเห็นของจริงแล้วหรือพี่ชายย้อนถามของจริงตอนสวยๆน่ะยังไม่เคยเห็นเคยเห็นแต่ตอนมันเหี่ยวแล้วที่หลวงพ่อสำริดมาเอาคืนไปน่ะไม่รู้ท่านจะงกไปทำไมกับอีกแค่ซากทารกเหี่ยวๆสองตัวนั่นว่าแต่ตุ๊กตาที่เราจะเอาไปแขวนต้นมะม่วงน่ะต้องเอาตัวสวยๆนะเหี่ยวๆอย่างนารีผลหนูไม่เอานะอ้าวก็ไหนเองจะยึดหลักว่าต้องเหมือนของจริงให้มากที่สุดไงล่ะถ้าสวยก็ไม่เหมือนของจริงนะสิพี่ชายขัดคอก็เหมือนตอนสวยๆไม่ใช่เหมือนตอนเหี่ยวๆถึงเราจะไม่เคยเห็นตอนสวยๆก็ให้ยึดคำพูดหลวงพ่อเพราะสิ่งที่หลวงพ่อพูดนั้นเป็นสัจธรรมท่านไม่เคยพูดอะไรที่ไม่จริงตกลงงั้นหลังเพลเราไปตลาดสิงห์บุรีกันนายสมชายนัดแนะกับน้องร่วมอุทธรหลังจากนั้นจึงเดินทางไปสำรวจความเรียบร้อยในครัวคืนนั้นสมภารวัดป่ามะม่วงกลับถึงวัดเมื่อเวลาสองยามจึงไม่เห็นผลงานที่สองพี่น้องร่วมมือกันสร้างสรรค์ขึ้นมาตอนบ่ายเจ้าของบ้านไม่ได้นั่งรถมาส่งท่านแต่ได้ให้คนขับมาสองคนเพื่อผลัดเปลี่ยนกันหากอีกคนเกิดง่วงนอนส่งท่านแล้วคนรถทั้งสองก็ตีรถกลับลำพูนตามคำสั่งของเจ้านายวันรุ่งขึ้นท่านพระครูลงมารับแขกตามปกติขณะที่กำลังนั่งคุยกับญาติโยมอยู่นั้นก็เห็นนายสมชายยืนคุยกับญาติโยมผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ที่ใต้ต้นมะม่วงเห็นโยมคนนั้นแงนขึ้นไปดูอะไรบางอย่างแล้วยกมือไหว้ปลกจะว่าไหว้ในสมชายก็คงไม่ใช่ท่าทางเจ้าหมอนั่นมีพิรุธอย่างไรชอบกลความอยากรู้ทำให้ต้องพึ่งเห็นหนอแล้วท่านก็ได้รู้และก็ได้ยินโยมคนนั้นเดินกลับไปอีกคนก็เดินมาถามนายสมชายว่าเขาลือกันว่าวัดนี้มีต้นไม้ออกลูกเป็นคนจริงหรือพ่อหนุ่มนางถามนายสมชาติจริงสิฮะนั่นไง
ห้อยอยู่บนต้นโน้นเขาชี้ขึ้นไปบนยอดมะม่วงโยมคนนั้นมองตามขึ้นไปก็เห็นห้อยอยู่ตัวเล็กๆสีชมพูเหมือนตุ๊กตาจึงยกมือขึ้นสาธุพร้อมรำพึงด้วยความปลาบปลื้มยินดีเจ้าประคุณเป็นบุญตาที่ได้มาเห็นสาธุขอให้ลูกช้างร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเถอะเจ้าประคุณและก็ยกมือไหว้แล้วไหว้อีกท่านพระครูคิดว่าต้องจัดการกับพี่น้องสองคนนี้โทษฐานที่หลอกลวงประชาชนที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือใช้วัดของท่านเป็นสถานที่ทำการนี่ถ้าจะคณะจังหวัดรู้เข้าท่านเห็นจะต้องเดือดร้อนเป็นแน่ดีไม่ดีท่านอาจจะถูกกล่าวหาว่าสมรู้ร่วมคิดกับลูกศิษย์หลอกลวงประชาชนแต่จะทำอะไรให้เป็นการหักหน้าลูกศิษย์ก็ไม่ดีรอให้ญาติโยมกลับไปเสียก่อนค่อยว่ากันดังนั้นท่านจึงสนทนากับญาติโยมต่อไปกระทั่งถึงเวลาอาหารกลางวันไปรับประทานอาหารกันก่อนทานให้มากๆนะใครรับประทานข้าววัดนี้แล้วกลับไปรวยทุกคนท่านพูดยิ้มบรรดาที่คนอยากรวยจึงพากันกราบท่านแล้วก็ลุกเดินไปยังโรงครัวซึ่งมีอาหารตั้งไว้ให้บริการตนเองตอนค่ำนายแดงถูกท่านพระครูใช้ให้มาตามนายสมชายกับนายสมชาติขึ้นไปพบคนทั้งสองพอที่จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อกราบท่านแล้วจึงพากันนั่งก้มหน้าอยู่เธอสองคนทำอะไรไว้รู้หรือเปล่าว่าจะทำให้ฉันเดือดร้อนเดือดร้อนยังไงฮะหนูไม่เห็นว่าหลวงพ่อจะต้องเดือดร้อนตรงไหนดีซิอีกที่ไม่ต้องมานั่งสาธยายให้ญาติโยมฟังอย่างแต่ก่อนนี่เราสองคนช่วยผ่อนแรงหลวงพ่อนะฮะนายสมชาติพูดแทนพี่ชายค่อนข้างแน่ใจว่าถูกเรียกครั้งนี้จะต้องเนื่องมาจากมักกะลีผลข้อนั้นฉันรู้ว่าเธอสองคนมีเจตนาดีแต่ฉันไม่ต้องการให้เธอไปหลอกลวงญาติโยมเขาพรุ่งนี้ไปจัดการปลดลงมาให้หมดเอาละกลับไปได้สองพี่น้องมองตากันและต่างก็ก้มลงกราบโดยไม่รู้จะพูดอะไรออกพรรษาแล้วจะรับกฐินพระขุนทองก็ลาสิกขาท่านพระครูรู้สึกโล่งใจที่หลานชายไม่ได้กลายเป็นหลานสาวนายขุนทองขออนุญาตกลับไปบ้าน 2-3 วันท่านก็อนุญาตวันที่4สาวน้อยนางหนึ่งก็ขึ้นไปหาท่านยังกุฏิชั้นบนท่านออกตกใจและนึกตำหนินายสมชายที่ปล่อยให้มาตุคามขึ้นมายุ่มย่ามในยามวิกาลเพราะขณะนั้นเป็นเวลาทุ่มเศษจึงถามหล่อนว่าโยมเป็นใครมาจากไหนทำไมถึงขึ้นมาถึงบนนี้อาตมาไม่อนุญาตให้สตรีเพศขึ้นมานอกเสียจากมีโยมผู้ชายขึ้นมาด้วยขอโทษนะขอเชิญลงไปข้างล่างมีอะไรเร่งด่วนก็ให้ลูกศิษย์อาตมาขึ้นมาบอกท่านต่อว่าพร้อมเชิญให้ลงไปสาวน้อยยิ้มสดใสใบหน้าไม่สลดลงเลยสักนิดท่านคลับคล้ายคลับคลาว่ายิ้มอย่างนี้เหมือนใครหนอหากก็นึกไม่ออกเจ้าหล่อนทาปากแดงแป๊ดดัดผมหยิกหยองทรงงูเก่งกองซึ่งกำลังเป็นที่นิยมท่านเกิดอาการหวาดกลัวขึ้นมาว่ากลัวว่าหล่อนจะมีพฤติกรรมแบบชีชบาที่ถูกจ้างให้มาทำลายท่านจึงส่งเสียงลงไปข้างล่างสมชายอยู่หรือเปล่าขึ้นมาข้างบนนี้ด่วนแม่สาวน้อยขู่ว่ากลัวหรือเดี๋ยวก็ปล้ำเสียหรอกอย่านะไม่งั้นจะแจ้งตำรวจจับในข้อหาบุกรุกท่านขู่บ้างชะรอยท่านจะแสดงอาการกลัวมากเกินไปสาวน้อยเกิดความสงสารจึงพูดขึ้นว่าหนูเองละห่าหลงลุงอะไรจำขุนทองไม่ได้ซะแล้วพูดพรางหัวเราะคิกคักเองหรอกหรือขุนทองไปเอาวิกที่ไหนมาใส่ล่ะเล่นเอาข้าตกใจหมดลงพูดอย่างโล่งอกที่หล่อนไม่ใช่ผู้หญิง
ขณะเดียวกันก็รู้สึกหนักอกที่หลานชายกลายเป็นหลานสาวอีกครั้งทำไมเองกลับมาเป็นคนเขาอีกล่ะท่านถามอ้าวก็ลุงบอกไว้ไม่ใช่หรือว่าหนูจะเกิดเป็นกระเทยชาตินี้ชาติสุดท้ายไหนๆก็เป็นชาติสุดท้ายแล้วต้องเป็นไส้มันสิ้นสุดไปเลยบทที่39วันแม่แห่งชาติวันแม่แห่งชาติเวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งบรรดาแม่ทั้งหลายต่างพากันมาทำบุญตักบาตรที่วัดป่ามะม่วงหลายคนพาลูกมาและอีกหลายคนลูกพามาเสร็จจากทำบุญตักบาตรแม่ที่ลูกพามาก็พาลูกกลับบ้านหรือไม่ก็ไปเที่ยวที่อื่นต่อส่วนแม่ที่ลูกพามานั้นยังไม่กลับเพราะถูกลูกต้อนให้มาฟังท่านพระครูเทศนอกจากนี้ก็ยังมีแม่ที่ชราจนมาไม่ไหวลูกจึงมาฟังเทศแทนเพื่อนำไปเทศให้แม่ฟังที่บ้านท่านพระครูรู้ว่าวันนี้จะได้รับฟังเรื่องราวของแม่หลายแบบหลายประเภทล้วนแต่เป็นแบบและประเภทที่พกพาปัญหามาให้ท่านช่วยแก้ไขและท่านก็เห็นจะต้องเหน็ดเหนื่อยกว่าทุกวันหลวงพ่อคะช่วยเทศแม่หนูหน่อยเถอะค่ะจะทำยังไงให้เขาหายแช่งลูกสตรีอายุราว40ซึ่งมากับมารดาอายุประมาณ70เอ่ยขึ้นเพราะได้คิวก่อนแช่งลูกทำไมล่ะโยมท่านถามคนเป็นแม่ก็มันทำให้ฉันเดือดร้อนฉันก็เลยต้องแช่งมันนางตอบเดือดร้อนยังไงไหนเล่าไปสิคนเป็นลูกสาวจึงเล่าแทนผู้เป็นมารดาความว่าคืออย่างนี้ค่ะหลวงพ่อหนูมีพี่สาวคนหนึ่งอายุห่างกัน10ปีพี่สาวเขาเอาโฉนดที่บ้านไปจำนองธนาคารแล้วก็หนีไปอยู่ที่อเมริกากับพี่เขยหนูไม่มีเงินไปไถ่ที่ธนาคารเขาก็เลยยึดบ้านแล้วก็ขายทอดตลาดหนูก็เลยต้องพาแม่ออกไปอยู่ที่อื่นเงินเดือนหนูไม่มากเพราะเป็นข้าราชการก็เลยเช่าบ้านหลังเล็กๆซึ่งไม่ได้สะดวกสบายเหมือนบ้านตัวเองแม่เคยอยู่บ้านหลังใหญ่สะดวกสบายพอมาอยู่บ้านหลังเล็กๆที่คับแคบก็เลยคิดมากโกรธพี่สาวถึงกับสาบแช่งเท่านั้นยังไม่พอยังเผาพริกเผาเกลือแล้วก็เอามาตำพร้อมกับแช่งพี่สาวหนูไปด้วยตำทุกวันจนมือแตกตำไม่ไหวก็เลยบังคับให้หนูตำแทนหนูไม่ตำเขาก็หาว่าหนูเป็นลูกที่เนรคุณหลวงพ่อว่าหนูเนรคุณหรือเปล่าคะหนูไม่อยากแช่งพี่สาวเพราะมันคงจะเป็นเวรกรรมของเขาที่พี่เขยคงจะหลอกให้เขาทำเช่นนั้นหลวงพ่อช่วยเทศแม่หนูหน่อยเถอะค่ะหนูเครียดกับเขามากหนูกลับจากทำงานก็เหนื่อยพอแล้วยังต้องมานั่งตำพริกตำเกลือที่เขาแช่งพี่สาวอีกคนเป็นลูกเล่าชอดชอดเพราะกดเก็บมานานท่านพระครูยังไม่ทันได้พูดอะไรคนเป็นแม่ก็ชิงพูดก่อนว่าฉันมันคนอาภัพจ้ะหลวงพ่อมีลูกก็พึ่งไม่ได้สักคนคนโตก็ล้างผลาญคนเล็กก็ไหว้วานอะไรไม่ได้แค่ให้ช่วยตำพริกตำเกลือหน่อยก็บ่นว่าเหนื่อยก็หนูเหนื่อยจริงๆนี่แม่ดูแลคนไข้แต่ละวันละวันก็เครียดพออยู่แล้วแม่ยังมาเพิ่มความเครียดให้หนูอีกลูกสาวต่อว่าแม่หลวงพ่อฟังสิมันเถียงชอดชอดไม่รู้ว่าใครเป็นแม่ใครเป็นลูกกันแน่พูดอย่างน้อยใจแล้วเลยน้ำตาไหลออกตาจนได้ท่านพระครูจึงพูดปลอบสตรีวัย70ว่าใจเย็นๆนะโยมนะค่อยๆพูดค่อยๆจากันก็ได้อย่าร้องห่มร้องไห้ไปเลยสงสารลูกเขาบ้างลูกคนไหนล่ะ
หลวงพ่อจะให้ฉันสงสารลูกคนไหนก็ลูกที่มาด้วยนี่แหละอย่าให้เขาต้องมีบาปมีกรรมเพราะโยมเลยมีบาปกรรมเพราะฉันยังไงไหนหลวงพ่อเข้าข้างมันหรือหลวงพ่อว่าฉันผิดใช่ไหมนางถือโอกาสเล่นงานท่านพระครูโทษฐานที่ไปเข้าข้างลูกสาวอาตมาไม่ได้เข้าข้างเขาแต่ที่พูดว่าให้สงสารลูกน่ะหมายความว่าถ้าโยมร้องไห้เพราะลูกก็เท่ากับทำให้ลูกบาปลูกที่ทำให้พ่อแม่ต้องน้ำตาตกน่ะบาปมากรู้ไหมอย่าให้ลูกต้องบาปเลยนะเห็นท่านไม่เข้าข้างลูกสาวคนเป็นแม่ค่อยคลายความโกรธลงแล้วจึงถามท่านว่าลูกสาวคนโตมันทำให้อีฉันไม่มีที่ซุกหัวนอนหลวงพ่อว่ามันบาปไหมฉันน่ะร้องไห้กับมันไม่รู้จักเท่าไรถึงได้สาปแช่งให้มันฉิบหายตายโหงฉันเผาพริกเผาเกลือแล้วก็ตำแช่งมันทุกวันโยมอย่าไปแช่งลูกเลยเขาทำอย่างนั้นเขาก็บาปมากพอแล้วโยมไปแช่งเขาโยมก็จะพลอยบาปไปด้วยทำไมถึงไปเอี่ยวบาปกับเขาด้วยล่ะเอี่ยวคนเดียวไม่พอยังให้ลูกสาวคนเล็กเอี่ยวด้วยอีกเลิกทำเถอะนะอาตมาขอบิณฑบาตฉันจะเลิกก็ต่อเมื่อรู้ว่ามันตายแล้วนางพูดอย่างอาฆาตถ้าเช่นนั้นเลิกได้แล้วเพราะเดี๋ยวนี้เขายิ่งกว่าตายเสียอีกเขากำลังตกนรกทั้งเป็นตายเสียยังดีกว่าได้ยินว่าลูกสาวตกนรกทั้งเป็นวิญญาณแห่งความเป็นแม่ก็กลับคืนมานึกสงสารลูกสาวจึงถามท่านพระครูว่าเขาเป็นอะไรล่ะหลวงพ่อช่วยเขาด้วยนะนึกว่าเห็นแก่ฉันเถอะนางขอความช่วยเหลือจากที่เรียกลูกว่ามันก็กลับมาเป็นเขาอาตมาช่วยไม่ได้หรอกคนที่ช่วยได้ก็คือพ่อกับแม่เขาแต่พ่อเขาตายแล้วไม่ใช่หรือทำไมหลวงพ่อรู้ล่ะก็อาตมาเห็นหน้าโยมก็รู้แล้วหน้าโยมบอกชัดเจนว่าโยมเป็นไม้แล้วลูกสาวคนเล็กของฉันเป็นไม้หรือเปล่านางถามเพื่อทดสอบว่าท่านรู้จริงหรือไม่จะไม้ได้ยังไงก็ยังไม่ได้แต่งงานนี่แต่คนโตเป็นหมายเรียบร้อยแล้วเพราะสามีเข้าไปมีเมียใหม่เอาเงินจากลูกสาวโยมจำนำบ้านไปให้เมียใหม่หมดตอนนี้เขาพากันกลับมาอยู่เมืองไทยแล้วส่วนลูกสาวโยมก็ตกกระกำลำบากอยู่ที่อเมริกาโน่นพี่สาวหนูถูกพี่เขยหลอกจริงๆนั่นแหละประโยคหลังท่านพูดกับสาววัย20หลวงพ่อช่วยบอกหน่อยเถอะว่ามันอยู่ที่ไหนฉันจะตามไปฆ่ามันนางพูดอย่างโกรธแค้นฆ่าเขาทำไมล่ะโยมถ้าโยมฆ่าเขาโยมก็ต้องติดคุกขนาดอยู่บ้านหลังเล็กก็ยังบอกว่าอึดอัดถ้าเข้าไปอยู่ในคุกไม่อึดอัดยิ่งกว่านี้หรือเอาโหสิกรรมให้เขาเถอะนะมันเป็นเวรเป็นกรรมที่โยมกับลูกสาวทำกับเขาไว้เมื่อเขาตามมาทวงก็ใช้เขาไปจะได้หมดหนี้หมดสินกันถ้าไปโกรธเคืองแค้นก็เท่ากับผูกเวรกันต่อไปไม่มีวันจบสิ้นฉันกับลูกไปทำเวรทำกรรมอะไรกับมันหลวงพ่อบอกหน่อยได้ไหมอาตมาบอกได้แต่บอกแล้วโยมจะเชื่อหรือเปล่าก็ไม่ทราบทางที่ดีโยมรู้เองดีกว่าอยากรู้ไหมล่ะอยากจ้ะฉันจะรู้ได้ยังไงไหนหลวงพ่อบอกหน่อยก็มาเข้ากรรมฐานยังไงล่ะมาเข้ากรรมฐานสัก7 วันตั้งใจปฏิบัติไม่พูดคุยกับใครแล้วโยมก็จะระลึกชาติได้จะได้รู้ว่าไปทำกรรมอะไรกับเขาไว้งั้นฉันไม่อยากรู้ก็ได้เอาละฉันจะไม่คิดถึงมันแล้วว่าแต่ว่าหลวงพ่อช่วยลูกสาวฉันด้วยนะช่วยให้เขาพ้นจากการตกนรกทั้งเป็นนางขอร้อง
อาตมาบอกแล้วไงว่าอาตมาช่วยไม่ได้เพราะเป็นคนอื่นคนที่จะช่วยได้ก็มีแต่โยมเท่านั้นเพราะพ่อของเขาก็ตายไปแล้วว่าแต่โยมจะช่วยลูกไหมล่ะช่วยจ้ะหลวงพ่อช่วยบอกฉันด้วยว่าจะช่วยลูกได้อย่างไรโยมก็ต้องเลิกสาปแช่งลูกแล้วก็ต้องสวดมนต์แผ่เมตตาให้เขาประเดี๋ยวอาตมาจะให้แผ่นพับไปสวดโยมสวดทุกวันแล้วก็แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้กับลูกไม่ช้าเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆจากนั้นเขาก็จะทำงานเก็บเงินมาซื้อบ้านให้โยมอยู่อีกไม่เกิน3ปีเขาจะกลับมาซื้อบ้านให้แต่ถ้าโยมสาปแช่งเขาอย่างที่ทำอยู่ก็รับรองว่าเขาจะต้องทุกข์ทรมานจนกว่าจะตายเพราะคำพูดของแม่นั้นศักดิ์สิทธิ์มากถ้าพูดให้ลูกดีลูกก็จะดีตามปากของเราแต่ถ้าพูดสาปแช่งเขาเขาก็จะเป็นไปตามปากของเราหวังว่าโยมคงเข้าใจนะจ้ะหลวงพ่อฉันเข้าใจแล้วต่อไปนี้ฉันจะไม่แช่งลูกแต่จะให้พรเขาขอให้เขามีความสุขความเจริญฉันเห็นจะต้องกราบลาจะรีบกลับไปสวดมนต์ให้ลูกหลวงพ่อขอบทสวดมนต์ฉันด้วยท่านพระครูหยิบแผ่นพับบทสวดมนต์วางลงตรงหน้าสตรีสูงวัยนางหยิบขึ้นมาอ่านดูแล้วก็พูดอย่างมุ่งมั่นว่าถึงจะอ่านยากลำบากแค่ไหนฉันก็จะอ่านแล้วจะท่องทุกวันจนกว่าจะจำได้ฉันต้องสวดมนต์ให้ลูกฉันให้ขึ้นมาจากนรกให้ได้หลวงพ่อเอาใจช่วยฉันด้วยนะจ๊ะไปลูกเรากลับไปสวดมนต์ให้พี่สาวของลูกกันเถอะนางบอกลูกแล้วก็ชวนกันกลับสองแม่ลูกลุกออกไปแล้วแม่ลูกอีกคู่หนึ่งซึ่งวัยใกล้เคียงกันกับคู่แรกก็คลานเข้ามาแทนที่ลูกสาวกราบเรียนท่านพระครูว่าหลวงพ่อคะช่วยเทศสอนแม่หนูหน่อยแกเชื่อแต่หมอดูหนูกลุ้มใจจะแย่อยู่แล้วหมอดูที่ไหนล่ะหมอดูแถวบ้านค่ะเขาชอบดูไพ่ป๊อกให้แม่แล้วก็ทำนายต่างๆนานาให้แม่เปลี่ยนชื่อบ้างละตั้งศาลพระภูมิให้บ้างละนี่ก็มาบอกอีกว่าหนูตั้งพระพุทธรูปผิดให้ตั้งใหม่ไม่เช่นนั้นจะทำมาหากินไม่ขึ้นหรือไม่ก็จะเกิดไฟไหม้บ้านหนูไม่อยากเชื่อแต่แม่เขาเชื่อก็รบเร้าให้ตั้งเสียใหม่หนูก็เลยพามาหาหลวงพ่อให้หลวงพ่อช่วยเทศแกหน่อยลูกสาวพูดจบคนเป็นแม่จึงฟ้องบ้างว่าหลวงพ่อช่วยเทศสอนลูกสาวฉันหน่อยเถอะมันหัวดื้อหัวรั้นฉันบอกสอนอะไรมันก็ไม่ฟังอย่างเรื่องตั้งพระพุทธรูปก็เหมือนกันหมอดูเขาบอกให้ตั้งหันหน้าไปทิศตะวันออกเขาก็ตั้งหันหน้าไปทิศเหนือหมอดูเขาทักก็ไม่ยอมเชื่อขนาดจิ้งจกตุ๊กแกทักเรายังต้องเชื่อนี่คนทักแท้ๆเขายังไม่ยอมเชื่อก็ถ้าตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเท่ากับหันไปห้องสุขาหนูก็เลยหันหน้าไปทิศเหนือแทนหลวงพ่อว่าหนูผิดหรือเปล่าคะหล่อนขอความเห็นไม่ผิดหรอกหนูทำถูกแล้วหลวงพ่อถือว่าเอาความสะดวกไว้ก่อนถ้าจะถือก็อย่าหันไปทางทิศตะวันตกทิศเดียวก็พอส่วนทิศอื่นๆไม่เป็นไรและที่หลวงพ่อจะห้ามอีกอย่างนึงก็คืออย่าไปนอนห้องพระทำไมนอนห้องพระไม่ได้คะหนูว่าดีสิอีกจะได้ไม่ถูกผีหลอกเพราะผีต้องกลัวพระหล่อนออกความเห็นที่หลวงพ่อไม่ให้นอนห้องพระก็เพราะจะไปเกะกะเทวดาเขาบ้านไหนมีห้องพระเทวดาจะลงมาสวดมนต์เวลาเที่ยงคืนกับหนึ่งนาทีนี่หลวงพ่อรู้มาจากแม่ชีทองก้อนนะแม่ชีบอกว่าเทวดาจะมาสวดมนต์เวลาเที่ยงคืนกับหนึ่งนาทีถ้ามีคนนอนอยู่ในห้องพระ
เทวดาก็ไม่ลงมาสวดเพราะเหม็นกลิ่นมนุษย์เทวดาเขาบอกแม่ชีอย่างนี้ซึ่งหลวงพ่อก็เชื่อตามนั้นเพราะในคัมภีร์มีบอกไว้ว่ากลิ่นมนุษย์ย่อมปรากฏแก่เทวดาทั้งหลายเหมือนซากศพที่ผูกไว้ที่คอเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรนอนในห้องพระตกลงว่าตั้งพระพุทธรูปหันหน้าไปทางทิศเหนือไม่ผิดใช่ไหมคะสตรีวัย40ขอคำยืนยันเรื่องการตั้งพระพุทธรูปไม่ผิดไม่ต้องไปเชื่อหมอดูเพราะหมอดูก็คู่กับหมอเดาเราอย่าเอาชีวิตไปฝากไว้กับหมอดูเลยนะโยมนะอาตมาสอนลูกศิษย์เสมอว่าไม่ต้องไปหาหมอดูให้ดูดวงเพราะไม่ใช่ดวงมาทำให้เราดีเราต้องทำดีให้กับดวงจึงจะถูกทำดีให้กับดวงยังไงล่ะจ๊ะคนเป็นแม่ถามก็มันสวดมนต์เจริญกรรมฐานยังไงล่ะไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วไม่ต้องไปเสียเงินให้หมอดูเข้าใจหรือเปล่าไม่เข้าใจจ้ะหลวงพ่อพูดแบบนี้หมอดูก็หากินไม่ได้นะสินางยังคงห่วงหมอดูดูอย่างโยมก็แล้วกันขนาดลูกเขาอุตส่าห์พามาหาจะให้อาตมาเทศให้ฟังโยมก็ยังไม่เชื่อที่อาตมาเทศคนอย่างโยมมีอยู่มากมายในสังคมเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหมอดูจะตกงานก็ไม่ว่ากันนะหนูนะประโยคหลังท่านหันมาพูดกับคนเป็นลูกหลวงพ่อไม่มีทางช่วยแม่หนูได้เลยเหรอคะ No way ท่านตอบเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็บอกเหตุผลว่าหลวงพ่อยึดหลักคนบ้าอย่าถือคนดื้ออย่าสอนคนจรอย่าคบคนประจบอย่ารักคนทักอย่านิ่งคนจริงอย่านายคนอายอย่าล้อคนมาง้อขอโทษอย่าโกรธเคืองแม่ของหนูเข้าดื้อหลวงพ่อจึงไม่สอนแต่ก็ไม่เป็นไรแก้ที่แม่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้แก้ที่ลูกหนูหมั่นสวดมนต์และอธิษฐานจิตขอให้แม่มีความสุขและมีความเห็นถูกต้องไม่นานเขาก็จะเปลี่ยนได้ต้องแก้ด้วยบุญกุศลของลูกเพราะแม่เขาไม่มีบุญกุศลไม่ต้องท้อใจสร้างบุญกุศลเข้าไว้มากๆแล้วหนูจะแก้ปัญหาได้เชื่อหลวงพ่อนะค่ะหนูจะเชื่อหลวงพ่องั้นหนูกับแม่ขอกราบลาค่ะรายที่สามลูกชายพาพ่อมาขอให้ท่านพระครูเทศน์สอนจะรอให้ถึงวันพ่อแห่งชาติก็คงจะไม่ทันการหลวงพ่อครับพ่อผมเป็นอะไรไปแล้วก็ไม่รู้ขายนาขายไร่ที่เป็นมรดกของแม่แม่ผมตายไปยังไม่ทันเผาพ่อก็ประกาศขายนาขายไร่พ่อบอกว่าเอาเงินมาซื้อแหวนเพชรกับรถเก๋งไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรจะเป็นอะไรเขาเรียกว่าวัยกลับน่ะสิท่านเลี่ยงคำว่าตันหากลับเพียงเห็นหน้าท่านก็รู้ความเป็นมาเป็นไปของบุรุษผู้นี้โยมบอกมาสิว่าทำไมถึงอยากได้เพชรได้รถเก๋งตอนอายุ75ท่านบอกอายุอนามของเขาได้ถูกต้องผมน่ะอยากได้มานานแล้วแต่แม่บ้านไม่ซื้อให้พอเขาตายผมก็เลยซื้อเสียให้หายอยากอยากได้อะไรผมก็จะซื้อแล้วไม่ห่วงลูกห่วงล้านบ้างหรือขายที่ขายทางเอาเงินมาซื้อเพชรซื้อรถต่อไปลูกล้านจะเป็นยังไงเป็นยังไงก็ช่างผมเลี้ยงมันมาโตแล้วทุกยากกับพวกมันมามากผมก็จะหาความสุขใส่ตัวบ้างแล้วแน่ใจหรือว่าจะมีความสุขโยมขับรถไม่เป็นแล้วจะซื้อไปทำไมผมก็จ้างครูมาสอนขับเขาตอบไม่จริงมั้งอนุญาตให้อาตมาพูดความจริงไหมล่ะแต่ถึงไม่อนุญาตอาตมาก็จะพูดเพื่อประโยชน์ของโยมเองอย่าหาว่าอาตมาประจานเลยนะอาจารย์รู้ไหมว่าทำไมพ่ออาจารย์ถึงได้เป็นอย่างนี้
ท่านถามคนเป็นลูกและรู้ได้ว่าเขาเป็นอาจารย์ไม่ทราบครับหลวงพ่อแต่ก่อนพ่อไม่ได้เป็นอย่างนี้เพิ่งจะมาเป็นตอนแม่เสียโยมจะให้อัตมาพูดไหมล่ะท่านถามบุรุษวัย75ท่านอยากพูดอะไรก็พูดไปเถอะถ้าสายร้ายป้ายสีผมท่านบาปเองนั่นแหละพูดแบบประชดประชันคิดว่าท่านจะต้องไม่รู้เรื่องของเขาที่กำลังตกในห้วงรักกับแม่ม่ายสาววัย31อาตมารู้ว่าโยมกำลังอยู่ในห่วงรักกับแม่ม่ายวัย31ท่านพูดตรงกับที่เขากำลังคิดทุกประการที่จะซื้อรถเก๋งนี่ก็ซื้อให้เขาขับใช่ไหมล่ะจริงเหรอพ่อลูกชายถามอย่างเอาเรื่องเรื่องของข้าเองไม่เกี่ยวเขาว่าลูกชายไม่เกี่ยวได้ยังไงพ่อจะเอาสมบัติของแม่ผมไปบำเรอมันผมยอมไม่ได้ผมจะยิงมันให้ตายด้วยมือของผมเองติดคุกติดตารางผมก็ยอมลูกชายพูดอย่างโกรธแค้นเองจะทำอย่างนั้นไม่ได้ถ้าเองยิงเขาก็ยิงข้าด้วยเขายอมปรีชีวิตให้หญิงคนรักท่านพระครูจึงต้องไกล่เกลี่ยว่าอาจารย์ใจเย็นๆยกให้เป็นหน้าที่ของอาตมาเดี๋ยวจะเทศให้น้ำตาร่วงเลยคนวัยกลับแบบนี้ต้องเทศให้หนักนิมนต์หลวงพ่อเถอะครับผมไม่รู้จะว่ายังไงแล้วอาจารย์วัย50พูดอย่างหมดอะไรตายอยากโยมอาตมาจะบอกความจริงอะไรให้นะความจริงที่ว่านั่นก็คือโยมกำลังถูกผู้หญิงคนนี้หลอกโยมรู้ไหมว่าเบื้องหลังเขาเป็นอย่างไรเขาเป็นนักปอกลอกเที่ยวหลอกใครต่อใครมาหลายคนแล้วแท้ที่จริงเขาไม่ได้รักตัวโยมหรอกรักแต่เงินของโยมผู้หญิงที่ไหนจะมารักผู้ชายแก่คราวพ่อไม่มีหรอกโยมอย่าได้ฝันไปเลยดูสิเนื้อหนังก็เหี่ยวย่นยานหาความหล่อเหลาไม่ได้เขาบอกผมว่าจะพาไปอาบน้ำแร่แช่น้ำนมในกรุงเทพและผมจะแต่งตึงเหมือนหนุ่มๆบุรุษสูงวัยยังคงฝันเฟื่องฝันไปเถอะถ้าทำอย่างนั้นได้จริงๆคนก็ไม่ต้องแก่เท่ากันแล้วยังจะเชื่อเขาอีกหรือเอาล่ะยังไม่เชื่ออาตมาก็ไม่เป็นไรฟังต่อไปก็แล้วกันถ้าโยมยังไม่ตัดใจจากผู้หญิงคนนี้โยมจะหมดเนื้อหมดตัวเพราะเขาแล้วโยมก็จะเสียดายเงินจนช็อกตายเมื่อตายก็ต้องไปตกนรกต้องปีนต้นงิ้วสูง16โยชน์ท่านพูดยังไม่ทันจบบุรุษวัย75ก็ทักท้วงว่าจะปีนต้นงิ้วได้ยังไงในเมื่อเมียผมตายไปแล้วผมไม่ได้ไปเล่นชู้นี่นาถูกละเมียโยมตายไปแล้วก็จริงแต่ผัวผู้หญิงคนนั้นยังไม่ตายเขายังอยู่ด้วยกันผู้หญิงคนนี้มีลูกมีผัวตั้งแต่ก่อนรู้จักกับโยมเดี๋ยวนี้เขาก็ยังอยู่ด้วยกันเมื่อวานนี้ที่มาเอาเงินจากโยมไป 50,000 เขาบอกว่าจะไปดาวรถนะแท้ที่จริงเขาเอาไปดาวบ้านให้ผัวเขาถ้าไม่เชื่อตามไปดูให้เห็นกับตาก็ได้เท่านั้นเองบุรุษวัย75ถึงกับน้ำตาร่วงพลูเท่านั้นเองบุรุษวัย75ถึงกับน้ำตาร่วงพลูกูจะฆ่ามันอีกคนลวงโลกกูจะฆ่ามันเขาพูดอย่างโกรธแค้นท่านพระครูจึงว่าไม่ต้องฆ่าเขาก็ต้องตายอยู่แล้วแต่กว่าจะตายโยมก็หมดเนื้อหมดตัวเพราะเขาถ้าโยมฉลาดก็เลิกกับเขาเสียถ้าไม่เลิกอาตมาก็ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงหลวงพ่อก็ช่วยทำเสน่ห์ให้ผมแล้วก็ให้มันเลิกกับผัวมันเขายังอุตส่าห์ตั้งความหวังท่านพระครูมองบุรุษตรงหน้าอย่างสมเพชนานๆท่านจึงจะมองเห็นคนแบบนี้เพราะทนไม่ไหวจริงๆนานๆท่า
ท่านจึงจะมองคนแบบนี้เพราะทนไม่ไหวจริงๆโยมอาตมาทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกแล้วอาตมาก็ไม่รู้จะช่วยโยมไปทำไมในเมื่อโยมยังไม่ช่วยตัวเองเอาละเมื่อเสร็จธุระแล้วก็กลับได้ท่านลงทุนเชิญกลับหลวงพ่อผมคิดได้แล้วผมจะเลิกกับมันครับผมขอเข้ากรรมฐานอยู่ที่นี่เลยนะไม่อยากกลับไปเห็นหน้ามันเขาพูดทั้งน้ำตาท่านพระครูรีบรับปากว่าได้สิโยมอยู่ที่วัดนี่แหละดีแล้วจะได้ไม่เสียเงินพรุ่งนี้เขานัดจะมาเอาเงินอีกแสนหนึ่งใช่ไหมล่ะท่านอุตส่าห์รู้ครับหลวงพ่อหลวงพ่อนี่เก่งจริงๆสงสัยจะเป็นพระอรหันต์เพราะรู้ไปเสียทุกอย่างอย่างเรื่องของผมเนี่ยผมไม่เคยบอกใครลูกชายผมยังไม่รู้แต่หลวงพ่อกลับรู้ถ้าผมไม่เชื่อพระอรหันต์แล้วจะไปเชื่อใครเขาพูดเหมือนชมท่านพระครูทว่าความจริงเขาไม่อยากเสียเงินนั้นต่างหาก